ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนางนราพรจันโอชาภริยาเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่32โดยในช่วงคำ่ำนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่32แบบเต็มคณะที่ทําเนียบรัานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมกล่าวถ้อยถแถลงระหว่างการประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนแนวคิดสําคัญของสิงคโปร์ในการเสริมสร้าง ประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและมีนวัตกรรมนะคะซึ่งสองสิ่งนี้เนี่ยต้องเชื่อมโยงกันเพื่อส่งเสริมศัก,กยภาพของอาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในภูมิภาคและโลกด้วยนะคะเพื่อให้ประชากรของอาเซียนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอันนี้เป็นวลีที่ไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องไปกล่าวแบบนี้นะคะเพราะว่า ท่านนายกตียืนยันว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆค่ะแล้วก็ควรให้ความสําคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วยลดความเหลื่อมล้ําในสังคมส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็มีเรื่องของการรับมือกับความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจจากจํานวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นกว่า36ล้านคนด้วยนะคะรวมถึงต้องมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีการรับรองถ้อยแถ,ถลงผู้นําว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ค่ะ ซึ่งก็เชื่อมั่นนะคะว่าะจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนนะคะส่วนนวัตกรรมในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ก็ต้องเร่งผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมดิจิทัลนะคะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และก็รับผิดชอบสังคมยุคใหม่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและและ้วก็รายย่อยนะคะพร้อม<ะ>ศึกษาแนวโน้มของโลกวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีต่ออาเซียนอย่างน้อยเนี่ยยีปี เพื่อที่จะให้เกิดการบริหารจัดการให้ประชาคมอาเซียนก,ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงการให้ความสําคัญกับประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่จะตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งและก็นวัตกรรมเพื่อเชื่อมข้อริเริ่ม one belt one road หรือว่า1แถบ1เส้นทางของจีนค่ะ แล้วก็มีแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงด้วยนะคะโดยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนตามข้อดิเริ่มของสิงคโปร์ในการใช้เมืองหลักและรองขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนโดยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นตัวกลางการขับเคลื่อนโดยก่อนหน้านี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาพบทีมประเทศไทย ประจําสิงคโปร์แล้วก็ได้มีการมอบนโยบายการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานว่าจะต้องสอดคล้องกันจะต้องมีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาของสิงคโปร์โดยควรศึกษาและนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาของไทยซึ่งประเทศไทยนะคะก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านด้วยกันแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศอีก11วาระนะคะที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะ